เริ่มกันเลยนะครับวันนี้บอกเป้าหมายก่อนว่าเราจะต้องจบในส่วนของ Stomat นะครับลองคลิกดูที่ว่ากี่ชีทนะฮะมีสไลด์เนื่องจากถ้าไม่จบ Stomat ก็จะไม่สามารถดูแลบครั้งที่1ได้นะครับเพราะนั้นเป้าหมายแล้วก็นะครับเป้าหมายมีไว้ทุกคนใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาไว้ทุกคนไปเลยนะครับก็ดูการ์ตูนตลกๆไปนะครับที่เขาเขียนไว้นี่มันก็ให้ข้อแง่ที่ดีนะครับตัวอย่างเช่นเรื่องนะครับการทะเลาะเนี่ยก็เกิดจากอย่างน้อย2คนแต่ถ้าจะอยู่ทะเลาะก็คือคนเดียวนะครับเริ่มได้นะครับที่จะอยู่ทะเลาะเพราะนั้นก็ฝากไว้ด้วยความหวังนะครับความคาดหวังของอาจารย์ความใฝ่ฝันของอาจารย์ที่สูงสุดเลยก็คือว่าอยากจะเข้ามาในห้องคุกแล้วเนี่ยนะครับนิสิตทุกคนเนี่ยได้อ่านทุกอย่างมาล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตั้งคำถามในทันทีว่าไอ้บทนี้เนี่ยมันหมายความว่าอย่างไรนะครับนะเป็นอย่างนั้นแต่เราก็คงได้แต่ฝันมันไปเรื่อยๆนะครับว่าเท่าที่เคยสอนมาเกือบจะ30ปีแล้วนี่ยังไม่เคยปรากฏเลยว่ามีกระบวนการที่เกิดขึ้นนะฮะจนกระทั่งรุ่นคุณนะครับเข้ามาเป็นอาจารย์จนกระทั่งเกษียณออกไปก็อาจจะยังไม่เกิดขึ้นอีกหากเราไม่เปลี่ยนวิธีการนะฮะการเรียนในลักษณะที่เรียนรู้ด้วยตนเองนะฮะเพราะนั้นก็ฝากไว้ด้วยนะครับอันที่สองนะครับเรียนรู้ด้วยตนเองเพราะว่าทุกอย่างเข้าที่วิชาฟิสิโอโลจีอันนี้นะครับมันเป็นเนื้อหาซึ่งคุณอ่านนอกห้องมาก่อนได้สบายนะครับอาศัยความเข้าใจเล็กน้อยนะครับที่เหลือเป็นความจำล้วนๆนะฮะไม่เหมือนฟิสิโอนะครับของอาจารย์วิราที่สอนเมื่อกี้เนี่ยซึ่งต้องอาศัยความเข้าใจเป็นหลักนะครับความจำในบางส่วนอันนี้เรามาบ้านส่วนของเรานะครับไดเมนชันซิสเต็มครั้งที่แล้วนะครับเราให้คุณรู้จักในส่วนของนะครับองค์ประกอบต่างๆนะครับของไดเมนชันซิสเต็มไปแล้วแล้วก็ชี้ให้เห็นถึงการทำหน้าที่ของมันด้วยนะครับว่าโดยหลักๆแล้วทำหน้าที่เกี่ยวกับการย่อยอาหารนี่เกี่ยวข้องอย่างไรส่วนที่สำคัญเลยก็คือว่าเมื่อเข้าสู่ในส่วนฟิสิโอโลจีเนี่ยเราอธิบายโครงสร้างนะครับของ alimentary panel ให้ฟังนะครับว่ามี4นะครับผนัง4ชั้นนะครับ tunica mucosa tunica submucosa tunica muscularis และก็ tunica serosa หรือ adventitia นะครับแต่ละชั้นเหล่านี้เนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามส่วนของ alimentary panel ตั้งแต่ esophagus ยันแอนัสนะครับแล้วเราก็มาเริ่มในส่วนของส่วนแรกเลยก็คือในส่วนของ oral cavity นะครับคราวนี้เราจะก้าวเข้าสู่ในส่วนต่อไปนะครับจนกระทั่งถึง stomat นะฮะเพื่อจะดูแลในส่วนของ part ที่1นะครับเราพูดในเรื่องของปิดไปแล้วเอาให้ฟังอีกนิดนึงนะครับว่าโครงสร้างส่วนแรกของ oral cavity ก็คือริมฝีปากกับแก้มนะครับซึ่งเมื่อตัดทางฮิสโทโลจีไปแล้วเนี่ยก็จะเห็นโครงสร้างว่ามันก็เป็นไปตามมาตรการที่ว่าก็คือมีด้านหนึ่งเนี่ยเป็นสกินมีด้านหนึ่งเป็นมิวคัสมีมิวโคติเทเนียสเซนชั่นซึ่งก็คือบริเวณรอยต่อระหว่างผิวหนังกับคัสติคัสเห็นไหมครับหลักๆแล้วชั้นเหล่านี้เนี่ยด้านนอกสุดก็ต้องเป็นอีพิธีเลียมนะครับซึ่งก็เปลี่ยนแปลงไปตามชนิดในส่วนของโครงสร้างมันนะครับเช่นถ้าเหลือเป็นด้านนอกก็เป็นสกินธรรมดาก็สกินปลายสแควร์มัดคาร์ดินไนท์นะครับมีแฮร์คอริเคิลด้านในที่เป็นบิวคาก็ไม่มีแฮร์คอริเคิลนะครับแล้วก็มักจะเป็นคาร์ดินไนท์นะครับมักจะเป็นคาร์ดินไนท์เนื่องจากว่ามันเป็นส่วนแรกที่จะต้องสัมผัสกับอาหารที่หยาบ
ส่วนแกนกลางตรงนี้มันก็เป็นสเกลต้อนมัสเซิลเพื่อให้ริมฝีปากนั้นขยับได้เพราะนั้นตัวนี้ไม่ยากนะครับจำได้ค่อนข้างง่ายเวลาไอดีนิฟายแกนเห็นโครงสร้างหน้าตาอย่างนี้เนี่ยก็คิดว่าพอจะตอบได้นะฮะโอเคนะครับต่อไปก็คือในส่วนของฮาร์ดพาเลตเราก็บอกไปแล้วว่าฮาร์ดพาเลตกับซอฟต์พาเลตต่างกันตรงที่ว่าใต้จากในชั้นของโปรเปียสับมิโคซ่าลงไปเนี่ยฮาร์ดพาเลตหรือเพดานแข็งก็ต้องมีพาราทีนโบนนะครับเป็นตัวรองรับเพราะนั้นเมื่อมันมีโบนมันก็ต้องมีเพอริออสเซียมก็เป็นฟิวส์รวมกันในส่วนของโปรเปียสับมิโคซ่านะครับในส่วนซอฟต์พาเลตมันก็จะกลายเป็นรูสคอนเนคทีฟทิชชูแล้วก็ส่วนทั้งสองอันนั้นก็จะมีซาลิวารีแกลนด์ส่วนซอฟต์พาเลตสังเกตนะครับว่ามันจะมีอันนี้เพิ่มขึ้นมาลิมฟอยด์ที่ชูทำไมอันนี้เราต้องดูด้วยเหตุผลว่าทำไมซอฟต์พาเลตถึงมีลิมฟอยด์ที่ชูแต่ฮาร์ดพาเลตทำไมไม่มีสาเหตุเพราะว่าในส่วนฮาร์ดพาเลตเนี่ยมันไม่ต้องการตำแหน่งที่อยู่ลิมฟอยด์ที่ชูก็ไปอยู่ในนั้นแต่ซอฟต์พาเลตเนี่ยเริ่มเป็นกระบวนการที่จะใกล้กับในส่วนของทั้งนาซอลแคปิตี้กับในส่วนที่เป็นอิโซฟากัสการจับกินสิ่งแปลกปลอมเชื้อโรคกับจับจึงเริ่มขึ้นจากตรงส่วนนี้ก่อนนะครับเวลาที่คุณเป็นหวัดเจ็บคอนะครับมีรู้สึกเจ็บคอในส่วนต้นเนี่ยก็คือการอักเสบในส่วนของซอฟต์พาเลตนะครับร่วมกับฟาลิ้นคราวนี้มาในส่วนของลิ้นนะครับเราก็บอกแล้วว่าลิ้นนั้นนะครับเป็นโครงสร้างซึ่งพูดง่ายๆก็คือเป็นมัสคูล่าออร์แกนอย่างหนึ่งนะครับเป็นสเกเลตอลมัสเซลนะฮะมีสองด้านเหมือนกันด้านบนนะครับที่เป็นซัสซิฟายสแควร์มากมีความพิเศษตรงที่ว่ามันจะมีตัวโครงสร้างที่เราเรียกว่าแอคิล่านะครับเป็นโครงสร้างพิเศษเลยนะฮะแอคิล่านั้นก็คือเป็นส่วนของโครงสร้างที่เกิดจากซัสซิฟายสแควร์มากอีกที่เรียกนั่นเองนะครับแต่ยื่นขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่และฟังก์ชันต่างๆนะครับส่วนทางด้านเมนทอลแน่นอนมันย่อมไม่มีแปปิล่านะครับไม่งั้นมันก็คงจะสับสนประหลาดนะครับไอ้ที่เป็นลิ้นแมวจะเห็นนะครับว่าแปปิล่านี้จะสูงเด่นเป็นสง่านะครับเหมือนกับน้ำเต็มไปหมดคุณลองเอานิ้วไปให้แมวเรียนดูนะครับเรียนหน้านะครับก็จะสาดเหมือนกับกระดาษทรายนะครับแต่ถ้าเหลือให้เพื่อนคุณเรียนหน้าเนี่ยอันนี้ก็อาจจะต่างกันไปนะหรืออยากจะสัมผัสสุนัขเลียหน้าก็ได้นะครับก็อาจจะสัมผัสไปอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้แคปิล่านะครับที่แตกต่างกันนะอันนี้พอเราพูดถึงคำว่าแคปิล่าเลยเนี่ยนะครับมันจึงจับต้องมาดีฟายนะครับหรือให้ความหมายของตัวลิมฟ์โคแคปิล่าว่าเป็นไมโครสโคปิกสตรัคเจอร์นะครับซึ่งเราแบ่งออกเป็น2ชนิดนะครับชนิดแรกก็คือเป็นแมคานิคอลคือทำหน้าที่เกี่ยวกับทางด้านการจับการสัมผัสการยึดอาหารเนี่ยให้อยู่กับที่กับอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นกัสซาตอรี่แปปิล่าก็คือเป็นเรื่องของการรับรสนะครับเป็นสเปเชียลเซนส์นะฮะมีสองส่วนด้วยกันกลุ่มที่เป็นแมคคานิคอลนี่ก็คือหน้าตามันจะออกเป็นแหลมๆนะฮะเช่นฟิลิปปอนฟิลิปปอนโฟนิคอลแปปิล่านะครับก็จะมีความแหลมเป็นหนามหรือเป็นโคนส่วนเลนทิคูล่าเนี่ยอันนี้จะเพาะในบางสัตว์นะครับมันก็จะมีลักษณะปุ่มนูนคล้ายๆกับเป็นเลนนูนขึ้นมานะครับพบได้ในส่วนของผู้มีแนนนะฮะอันนี้เดี๋ยวจะมีภาพให้ดูส่วนถ้าเป็นกัสเซนตอรี่ก็จะเป็นลักษณะที่อันนี้ผิวจะค่อนข้างเรียบนิดนึงก็คือเป็นฝักอีกอร์คล้ายๆเห็ดโคนนะครับนูนขึ้นมาเล็กๆแต่ซึ่งคาร์มาเลตอันนี้จะมีตำแหน่งเฉพาะนะครับพบตรงบริเวณด้านเบสหรือด้านฐานนะครับของตัวลิ้นนะฮะลิ้นเราแบ่งเป็น3ส่วนนะครับเอเฟกต์บอดี้แล้วก็เบส3ส่วนนะครับฟิลิฟอร์มแปปิล่าเนี่ยก็คือเราพบได้ทั่วไปในส่วนของทางด้านตั้งแต่เอเฟกต์จนถึงบอดี้นะครับแล้วไปพบโคนิคอลตรงบริเวณตัวเบสตัวฐานนะครับเลนที่ฟอร์มก็จะอยู่ตรงรอยต่อตรงบริเวณระหว่างตัวบอดี้กับตัวเบสนะครับฟังกีฟอร์มอันนี้แทรกอยู่ระหว่างฟิลิฟอร์มนะส่วนเซอร์คัมเบเลตอันนี้อยู่ที่บริเวณโคนนะฮะ
รอยต่อระหว่างบอดี้กับเบสตรงนี้ในทุกสัตว์นะครับจะพบเซอร์คัมเบเลตอยู่ตรงตำแหน่งนี้นะครับส่วนโพลีเอทก็จะไปหลบอยู่ข้างๆนี้นะฮะคราวนี้นะครับฟิลิปปองแมปปิล่าถ้าตัดเป็นเซ็กชันเป็นมิสโตหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับให้ดูในแมวเวลานะครับในแลบเราจะมีในแมวให้ดูมันเป็นซัตติฟายสแควร์มากแต่ส่วนของกราดินายมันเนี่ยจะยื่นออกมาเนี่ยค่อนข้างจะมากนะครับเพราะนั้นในส่วนของแกนมันเนี่ยยังมีในส่วนของตัวปฏิกิริยาที่ถูกเนี่ยแทรกอยู่แต่ไม่เยอะนะครับเป็นซัตติฟายที่มีกราดินายยื่นออกมาอย่างชัดเจนนะครับอันนี้ก็คือลักษณะเป็นหนามนะครับก็ช่วยในการที่จับอาหารในแมวในสุนัขก็ในเฉพาะในแมวเนี่ยใช้ในการกรูมิ่งก็คือในการแปรงขนของมันส่วนคอร์นิคอลนะครับลักษณะเหมือนไอติมโคนนะครับก็คือปลายไม่แหลมนะไม่แหลมเป็นแบบหนามแต่เป็นลักษณะกรวยนะครับโดยสังเกตเห็นว่ามันจะมีในส่วนของตัวที่เป็นโอเปียสัมพิโคซ่าที่ยื่นเข้าไปข้างในนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ในแลบเนี่ยถ้าคุณดูนะครับบางครั้งฟิลิปองแปปิล่าที่เป็นรูปหนามเนี่ยนะครับเผอิญปลายมันอาจจะหายไปคุณก็อาจจะไอเดนติฟายว่าเป็นโคนิคอลจริงๆไม่ใช่นะฮะโคนิคอลเนี่ยมีตำแหน่งเฉพาะแล้วก็อยู่เฉพาะที่แล้วโดยมากมักจะอยู่รวมๆกันนะครับคือถ้าคุณเจอโคนิคอลคุณจะเจอโคนิคอลเต็มไปหมดเลยมันจะไม่มีฟิลิปองสลับกับโคนิคอลนะครับเพราะนั้นถ้าคุณเจอทั้งฟิลิปองกับโคนิคอลนี่ตรงนี้อันนี้อาจจะไม่ใช่นะฮะตัวนี้ก็เป็นแมคานิคอลก็คือช่วยในการจับอาหารเช่นกันนะส่วนเลนติฟอร์มนะครับเลนติคูล่าและพิล่านะครับอันนี้เป็นรูปเลนนะครับอยู่ในโรมีแนนต์ไม่มีภาพให้ดูนะครับแต่ว่าอันนี้ลักษณะมันจะเป็นเหมือนกับตุ่มนะฮะยื่นออกมานิดนึงตอนนี้ส่วนที่เป็นฟังกีฟอร์มเนี่ยนะครับถ้าดูทางฮิสโตโลจีแล้วเนี่ยมันจะมีลักษณะเหมือนกับเป็นเลนดูนะครับเรียบนะครับต่างจากส่วนอื่นอันนี้จะดูยื่นขึ้นมานะครับบางครั้งก็ดูออกมาเด่นอย่างนี้บางครั้งก็เป็นกลมๆอย่างนี้แล้วแต่นะครับโดยมากเนี่ยฟิลิปปองแปปิล่าเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่ามันมักจะมีส่วนเทสปัดแต่บางอันมันก็ไม่มีนะครับไม่ค่อยเสมอไปตัวนี้นะครับแล้วแต่นะครับในบางส่วนก็มีเทสปัดบางส่วนก็ไม่มีนะครับแต่ตัวนี้เซอร์คัมบาเลตแมปปิล่าอันนี้ไม่มีไม่ได้นะครับต้องมีในส่วนของตัวที่เราเรียกว่าเป็นตัวเทสปัดอยู่ด้วยแล้วนะครับโครงสร้างมันเนี่ยไม่ใช่ฟังกีฟอร์มนะครับที่ต่างจากฟังกีฟอร์มก็ตรงที่ว่าแม้มันจะดูแต่ข้างๆมันจะเป็นร่องนะครับข้างๆจะเป็นร่องให้คุณนึกถึงว่าอันนี้มันก็คือเหมือนคล้ายๆกับเป็นอะไรอ่ะของกลางน้ำนะครับก็คือจะต้องมีร่องรอบๆอยู่ในร่องตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะมีรอยต่อหรือรูเปิดจากในส่วนของซิลัสแกรนไปเปิดเข้านะครับเมื่อซิตรีสที่ข้างทำไมเป็นซิลัสเนี่ยแล้วทำให้ในส่วนนี้สามารถจะสัมผัสกับรสนะครับเพราะการรับรสเนี่ยจำเป็นจะต้องละลายกับในส่วนของน้ำลายนะครับเพราะนั้นการรับรสที่ดีจำเป็นจะต้องมีในส่วนของซิลัสสิ่งรีชาร์ดเนี่ยบาราลายแล้วไปสัมผัสกับเทสปัดที่อยู่ทางด้านข้างข้างของเซอร์คัมเบเลตแคปิล่านะครับมันจึงเป็นในส่วนของซีลาแกลนนี้อยู่ซึ่งมีชื่อเฉพาะนะครับบอนเอฟเนอร์แกนนะครับไม่ใช่บอนเอฟแน่นะฮะบอนเอฟเนอร์แกลนนะครับก็คือจะเป็นส่วนซีลาแกลนที่อยู่ตรงบริเวณในร่องนะครับในส่วนตรงนี้คราวนี้ถ้าดูในตัวเทสปัดตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะขยายขึ้นไปให้ดูอีกทีนึงนะครับมาดูในส่วนของโพลีเอทโพลีเอทที่เป็นเหมือนกับใบไม้นะครับมันจะเป็นยอดตัดแบนนะครับยอดตัดเป็นแบนแล้วก็ผอมๆสมผอมนะครับสมผอมแล้วก็มักจะไม่ยื่นดูเหนือขึ้นไปจากในส่วนของพื้นผิวนะครับไม่ได้ยื่นดูไปจากพื้นผิวนะครับอันนี้จะมีเทสปัดด้วยเหมือนกันนะครับแต่บางอันก็ไม่พบนะฮะ
อันนี้ตัวเทสบัตเนี่ยนะครับถ้าเราขยายในส่วนตัวเทสบัตตรงนี้ที่อยู่ข้างๆในส่วนของสคริปต์การ์เดนคาร์ติน่านี่นะครับมันเป็นโครงสร้างที่จะประกอบไปด้วยเซลล์3พวกด้วยกันกัสเซนตอรี่เซลล์นะครับซัสซัพพอร์ติ้งเซลล์หรือซัสเทนเตอร์คูลาร์เซลล์กับเบซอลเซลล์นะครับหลักๆเราจะเห็นอยู่2เซลล์อยู่แถวนี้นะเบซอลเซลล์ที่อยู่ที่ฐานนะครับในส่วนของกัสเซนตอรี่เซลล์เนี่ยนะครับเป็นไลฟ์เซลล์นะครับนิวเคลียสก็จะค่อนข้างจะติดสีจางนะครับส่วนถ้าเป็นซัสซัพพอร์ติ้งเซลล์หรือซัสเทนเตอร์คูลาร์เซลล์นิวเคลียสจะติดสีเข้มนะครับเพราะนั้นถ้าเห็นสีจางนะครับตัวใหญ่ๆอย่างนี้ก็เป็นในส่วนกัสเซนตอรี่เซลล์นะครับถ้าเป็นซัพพอร์ติ้งเซลล์เนี่ยก็เป็นซัสเทนเตอร์คูลาร์เซลล์อันนี้ก็ขยายดูอีกทีนึงนะครับอันนี้ก็เป็นกัสเซนตอรี่อันนี้ก็จะเป็นซัสเทนเตอร์คูลาร์นะครับกระบวนการทำงานของมันเลยก็คือว่าในส่วนของเทสต์ปัดเนี่ยจะมีเทสต์ปอดหรือมีรูนะเพื่อให้สิ่งมีค่าเนี่ยที่มันละลายเนี่ยนะครับเข้ามาแล้วก็สัมผัสตัวที่เป็นตัวเทสเซลเองเนี่ยนะครับหรือเป็นกัสเซนทูราเซลเองเนี่ยเป็นคล้ายๆกับตัวโมดิฟายอิมิทิเลียมนะครับเป็นนิวโรอิมิทิเลียมซึ่งจะมีการหลั่งซีเครชันนะครับนิวโรมัสคาทรานสมิเตอร์ซับแซนเนี่ยนะครับนิวโรทรานสมิเตอร์ซับแซนนะครับแล้วก็มีในส่วนของแอฟเฟอร์เรนเนอร์นะครับที่จะส่งไปนะส่วนของเซ็นเตอร์เทอรี่แกนเซอร์นะครับแล้วก็เข้าไปตามในส่วนของเนิร์ฟที่รับรถอีกทีหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นตำแหน่งเทสปัดในคนนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าก็ไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับในส่วนสกัมเบเลตเนี่ยมักจะเรียงอยู่รอยต่อระหว่างบอดี้กับเบสของลิ้นนะครับตรงตำแหน่งที่จะรับอันนี้ได้พอดีนะครับก็คล้ายๆกันนะแล้วส่วนของพาร์ทเวย์นะครับในการรับรถนั้นนะครับมันก็ไปจาก2เนิร์ฟนะฮะในเนิร์ฟ2อันก็คือเฟเชียลเนิร์ฟเนิร์ฟ7นะครับกับครอสโอฟาริงเกียลเนิร์ฟเนิร์ฟ9นะครับเข้าสู่ในส่วนของตัวเมดูล่าออฟกาต้านะครับแล้วก็มีพาร์ทเวย์ไปจนถึงในส่วนพิทเวย์ในคาร์บอนนะครับแล้วก็ส่งนะครับอินพาวเนี่ยเพื่อเรียนรู้เรื่องรถเนี่ยไปยังในส่วนตัวคอร์เทกซ์นะฮะตรงบริเวณอินซูล่าโลกนะฮะอีกทีนึงนะครับอันนี้เป็นตำแหน่งที่แสดงให้เห็นถึงตำแหน่งการรับรถนะครับของในคนนะครับอันนี้ถามว่าในสัตว์ประเภทอื่นเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันไหมคล้ายคลึงกันนะครับไอ้ที่เห็นเป็นสีแดงนี่ก็คือรับรถหวานนะครับสีเหลืองที่อยู่ด้านข้างลิ้นก็รับรถเปรี้ยวนะครับโคนลิ้นจะรับรสขมนะครับแล้วก็ในส่วนซอฟตี้เนี่ยจะรับกับอยู่ในส่วนของซาวนะครับรับรสเค็มเนี่ยก็อยู่กันข้างๆเพราะฉะนั้นนะครับการรับรสอันนี้ก็มีความสำคัญนะครับตรงที่ว่าถึงแม้ว่าสัตว์ต่างๆเนี่ยดูแล้วเทสบัตจะมันจะไม่ค่อยทำงานเนี่ยมันกินอาหารที่แบบเราชิมแล้วก็ไม่อร่อยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีเทสบัตด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็มีความสำคัญตรงที่ว่าการคิดสูตรอาหารที่จะทำให้มันมีรสชาติอร่อยถูกปากสุกรและสุนัขเนี่ยนะครับก็ต้องเป็นการทำการทดลองว่ามันจะต้องมีตำแหน่งในการสัมผัสเทสบัตตรงไหนนะครับแล้วการรับรสนะครับก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของนะครับเขาเรียกว่าซิกแนลทรานสดักชันคือการนำกระแสประสาทนะครับภายในเซลล์อีกทีหนึ่งซึ่งอันนี้นะฮะก็ต้องไปเรียนในเรื่องของทางโมเลกุลาร์ในภาพนี้ก็เป็นภาพนะครับของวิธีฟอร์มที่ดูด้วยสแกนที่มีอิเล็กตรอนไมโครสโคปนะครับส่วนของตัวนี้นะครับไอ้ที่ตัวใหญ่ๆตัวนี้นะครับก็เป็นส่วนของตัวความวิธีฟอร์มนะครับจะเห็นว่ามันมีในส่วนของวิธีฟอร์มแคปิลลี่เนี่ยบางอันมันก็จะมีส่วนแหลมแหลมนะแต่ถ้าโคลิคอลก็จะเป็นลักษณะรูปพีระมิดอย่างนี้นะครับแบบนี้ถ้าวาเลตหรือสคาร์บาเลตมันจะต้องมีร่องอยู่รอบๆนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นในส่วนของเดนติคูล่านะครับคล้ายๆแบบอันนี้นะแต่ว่าพบในเฉพาะบางสัตว์เท่านั้นนะอันนี้ก็ขยายให้ดูนะครับในส่วนของคลีนิฟอร์มนะครับกับโคนิคอลซีนิโคนิคอลดูใกล้ๆกันนะครับแต่ว่าไม่เหมือนกันนะครับส
ส่วนอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวที่เป็นความฟอร์มนะครับก็เป็นฟูขึ้นมานะครับอันนี้จะสังเกตเห็นว่าในส่วนที่นิฟอร์มเองเนี่ยมันก็จะมีไพรมารีเซคันดารีแคปิลลี่ของมันก็คือมีสามเล็กๆเนี่ยข้างด้วยนะครับส่วนอันนี้เป็นวาเลตอันนี้เป็นโคลิคอลนะครับแล้วก็ในส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวโคลิคอลแคปิลล่าเหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเลนิฟอร์มมาอวัยวะที่อยู่ในลิ้นอีกอันหนึ่งก็คือลิซ่านะครับหรือลิซซี่นะครับแล้วแต่จะเรียกอวัยวะอันนี้อยู่ในเฉพาะบางสัตว์เท่านั้นนะครับเช่นในสุนัขในสุกรในแมวนะครับอยู่ตรงตำแหน่งไหนอยู่ตรงลิ้นลายนะครับของพวกคาร์นิวอร์แล้วก็ในสุกรนะครับหน้าที่ถ้าให้พูดถึงก็คือทำให้ลิ้นนั้นสามารถจะทรงตัวเพื่อจะกินอาหารหรือเลียน้ำอะไรต่างๆเนี่ยได้ดีขึ้นนะครับมันเป็นยังไงหน้าตามันนะครับคานิโซโลจีก็พบว่านะครับจะให้ท่อนที่มันเป็นท่อนยาวๆตรงนี้นะครับอยู่ตรงบริเวณจุดกลางลิ้นลายของลิ้นเนี่ยแล้วก็อยู่ทางด้านใต้เนี่ยเมื่อเราตัดเส้นข้างครอสเส้นข้างลิ้นอันนี้นะครับตัดครอสเส้นข้างมันจะอยู่ตรงนี้ลิ้นลายมันเป็นครอสนะครับขยายดูแล้วพบว่าลิซ่าตรงนี้เนี่ยโครงสร้างภายในเนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นแคปซูลนะครับซึ่งเป็นเดสคอนเนคทีฟทิชูแล้วภายในเนี่ยมีในส่วนของส่วนอะดิโพสทิชูบรรจุอยู่นะครับกับมีส่วนของสเกเลตัลมัสเซลเนี่ยเข้าไปแทรกอยู่ในนั้นด้วยนั่นจะแสดงว่านะครับในตัวของตัวลิซ่าตัวนี้เนี่ยมันสามารถจะควบคุมนะครับให้มันทำหน้าที่เนี่ยได้ด้วยเช่นกันเพราะนั้นสันนิษฐานส่วนใหญ่เราก็เชื่อว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการจับกินอาหารในเป็นหลักตอนนี้คนสมัยก่อนนะครับเวลาสุนัขเป็นบ้าไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับเห็นดีแค่ว่าจะจับมาตัดลิ้นแล้วก็เจอตัวเนี้ยลิซ่าก็เข้าใจว่าเนี้ยคือหนอนที่ทำให้สุนัขบ้านะครับก็เลยเรียกว่าลิซ่าหรือลิซี่อะไรตรงนี้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นอันนั้นก็คือความเชื่อนะฮะมาในส่วนอวัยวะที่อยู่ในออรอลแคปิตี้อันถัดไปก็คือนะครับหรือทีชโครงสร้างของฟันเนี่ยนะครับโดยหลักๆอันนี้ที่เราจะสอนอย่างย่อๆนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการให้คุณเป็นหมอฟันนะครับแต่คุณจะเป็นทันตสัตวแพทย์ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับฟันโดยโครงสร้างหลักเลยเนี่ยนะครับมันก็จะประกอบด้วยส่วนหนึ่งก็คือเป็นอัลเตอร์คอร์ชั่นนะครับอัลเตอร์คอร์ชั่นก็คือส่วนที่ยืดพ้นนะครับในส่วนของตัวเหงือกเข้ามาแล้วก็อยู่ด้านนอกนะครับก็จะมีอีเนเมลเนี่ยนะครับอยู่ด้านนอกนะครับเป็นเชือกอยู่ด้านนอกเลยนะครับแล้วก็มีเดนทีเนี่ยอยู่ข้างในทีนึงนะครับแล้วจากนั้นก็มีส่วนซีเมนตัมนะครับซีเมนตัมที่เห็นเป็นสีเขียวๆเนี่ยนะครับตัวนี้ซีเมนตัมเนี่ยทำหน้าที่ในการยึดให้ฟันเนี่ยติดกับในส่วนของอะวิโอลาโบนหรือกระดูกซอกฟันนะครับกระดูกซอกฟันเนี่ยให้ติดโครงสร้างของฟันทางกายภาคเนี่ยก็จะมีในส่วนของที่เรียกว่าเป็นคราวเป็นรูทนะครับคราวก็คือเป็นส่วนที่อยู่นอกเหนือเข้ามาส่วนรูทก็คือเป็นตัวรากฟันนะครับมี2ส่วนแล้วในส่วนของตัวไอซีเมนตัมสีน้ำเงินเนี่ยนะครับมันจะไปยึดติดกับอะวิโอลาโบนด้วยเออร์ลี่โพโรตัลลิกาเมนต์นะครับก็เป็นคอนเนคทีฟทิชูเหนียวที่มันยึดติดอีกทีนึงคราวนี้ในส่วนที่2ที่อยู่ในตัวเนื้อฟันเองเลยก็คือว่าส่วนที่เป็นเท้าหรือเป็นเดนทัลเท้าหรือว่าเป็นโพรงฟันนะครับโพรงฟันตัวนี้ก็เป็นที่อยู่ของเส้นประสาทและก็เส้นเลือดนะครับเป็นตัวที่เราจะรู้สึกเจ็บปวดอย่างมากนะครับเมื่อเกิดฟันผุหรือเกิดอักเสบนะครับก็จะทำให้มันกระทบในส่วนของตัวเส้นเลือดเส้นประสาทในนี้นะครับตัวพาริโอนัมเทลลิกาเมนต์นะครับตัวนี้คือตัวที่ยึดอะวิโอลาโบนกับในส่วนของตัวรูทของฟันให้ติดกันนะครับเวลาเราศึกษาฟันก็เหมือนกับโบนนะครับเราอาจจะศึกษาโดยการทำกราวเส้นข้างนะครับอันนี้เป็นฟันในส่วนของฟันเขี้ยวนะครับในคนนะครับทำโบนให้เสร็จแล้วก็มาดูส่วนประกอบก็จะเห็นว่าโครงสร้างมันก็คือเป็นอีเนเมลนะครับที่เป็นกราวด้านนอกแล้วก็มีเดนทีนอยู่ด้านในนะครับส
ซีเมนต้าเนี่ยจะอยู่ตรงนี้แดงๆเนี่ยนะครับซีเมนต้าที่อยู่ลึกลงมาต่อจากในตัวราวก็คือตรงนู้นแล้วแกนกลางข้างในก็เป็นเดนทัลเฮ้าส์นะฮะอันนี้ก็เป็นรูรากฝังครับเอาเตอร์ฟอร์ทั้งในส่วนของอีนาเมลเนี่ยโครงสร้างทางเคมีนะครับหรือองค์ประกอบของมันเนี่ยเป็นไฮดรอกซีแอปาไทคริสตัลนะครับคล้ายๆโบนเลยนะครับตัวนี้สร้างจากนะครับในตอนที่ฟันมันกำลังงอกขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยเซลล์ที่มีส่วนในการสร้างตัวอีนาเมลเนี่ยคืออะมีโลบาสอันนี้จำเลยนะครับอะมีโลบาสสร้างอีนาเมลนะครับแล้วช่วงของการที่ฟันงอกใหม่ๆเนี่ยนะครับที่เราเรียกว่าดีโลปิ้งชีสเนี่ยเราแบ่งฟันออกเป็น2พวกนะครับตามชนิดสัตว์ตามชนิดของฟันในสัตว์ก็คือพวกหนึ่งเรียกว่าแบคทีรอนพีชกับอีกพวกหนึ่งเรียกว่าฮิปโซรอนพีชตัวนี้ต่างกันยังไงเดี๋ยวจะบอกทีหนึ่งนะครับในอะมีโลบาสเนี่ยนะครับอะมีโลบาสเนี่ยในแบคทีรอนพีชเนี่ยมันจะทำหน้าที่ในการสร้างแอมเบลเนี่ยช่วงที่มีการดีโลดแต่ถ้าเกิดเป็นฮิปโซรอนพีชเนี่ยอันนี้สร้างอยู่ตลอดเวลานะครับสร้างอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เซลล์พวกนี้ก็ยังฝังตัวอยู่จนโตนะครับจนกระทั่งมันโตขึ้นมาเนี่ยอะมีโลบาสก็ยังคงอยู่ส่วนเนื้อฟันในส่วนที่เป็นเดนทีเนี่ยนะครับโครงสร้างของมันเนี่ย 70% เนี่ยก็เป็นในส่วนของอินโอปาดิซับแตนอีก 30% เนี่ยเป็นคอลลาเจนกับไกโคไกโคโปรตีนสร้างจากเซลล์ที่ชื่อว่าอะมีโลบาสนะครับอะมีโลบาสและส่วนที่3คือซีเมนตัมนะครับซีเมนตัมเนี่ยก็เป็นลักษณะคล้ายๆโบนทั่วไปนะครับเหมือนกับเป็นโบนในช่วงที่เราเรียกว่าไพรมารีโบนหรือคูเปนโบนนะครับเซลล์ที่สร้างมันก็คือซีเมนโตไซต์ซึ่งหน้าตาคล้ายๆออสซิโตไซต์ทุกอย่างนะครับมีส่วนของตัวที่เป็นรังหน้าของมันอยู่นะครับแล้วก็มีในส่วนตัวโปรเซสของมันเนี่ยคล้ายกับโบนประกาศนะฮะเดนทัลเฮ้าส์นะครับเป็นแคปิตี้ซึ่งจะมีรูทคอนเนคทีฟที่ชูเนิร์ฟและแคปิลารีอันนั้นเราบอกไปแล้วนะครับส่วนเพอริโคเดนทัลลิกาเมนต์นะครับตัวนี้เนี่ยมันเป็นคอลลาเจนไฟเบอร์นะครับแล้วก็อยู่ในส่วนของตัวอะมีราโบหรือโบซ็อกเก็ตตรงนี้นะครับซึ่งยึดให้เนื้อฟันเนี่ยมันมีความให้ฟันเนี่ยมันอยู่ติดกับตัวกระดูกนะครับตัวกระดูกอาณาไทการแบ่งชนิดของฟันนะครับแบคทีรอนทีสเนี่ยนะครับฟันพวกนี้เนี่ยนะครับจะมีโครงสร้างพิเศษก็คือว่ามันจะมีโครงสร้างก็คือมันจะเป็นส่วนได้ประกอบด้วยส่วนของคราวแล้วก็เน็กซึ่งตัวต่อจากเน็กลงไปนั้นก็จะเป็นส่วนของรูทอาจจะเป็นรูทแค่อันเดียวหรือมีรูทหลายอันก็ได้นะครับเพราะนั้นก็คือมีคราวมีเน็กแล้วก็มีรูทนะครับอันนี้จำไว้เลยนะครับว่าในพวกคาร์นิวอร์ทั้งหมดฟันคาร์นิวอร์ทั้งหมดนะครับพวกสัตว์กินเนื้อเนี่ยแล้วก็ฟันของอินซิเซอร์นะครับคือฟันตัดเนี่ยอินซิเซอร์อย่างเงี้ยนะครับหรือว่าฟันหน้าเนี่ยนะครับของม้าของรูมินแอนนะครับพวกรูมินแอนเนี่ยพวกนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของฟันหมูนะครับยกเว้นเขี้ยวของฟันพวกนี้เป็นแบคทีรอนพีสนะครับแบคทีรอนพีสแต่นะครับอันนี้เป็นฟันนะครับของแบคทีรอนพีสในสุนัขนะครับก็มีส่วนคราวมีส่วนเน็กแล้วก็มีส่วนรูทเนี่ยมากนะครับส่วนฮิปโซรอนพีสนั้นนะครับอันนี้หน้าตาจะต่างไปเลยนะครับพวกนี้นะครับมันจะมีในส่วนของผิวหน้าฟันเนี่ยนะครับไม่มีคราวนะครับดูในส่วนใกล้ๆว่ามันเป็นรับออกรูทออกรูทโซเซอร์เฟสก็คือหยาบนะครับฟันหยาบมากคุณลองไปดูในคลอสอะนาโตมีก็จะเห็นฟันม้าเนี่ยนะครับมันจะผิวหน้ามันหยาบมากนะครับอันนี้ก็เหมาะสำหรับในการบดเคี้ยวอาหารนะครับที่เหนียวๆนะครับแล้วตัวบอดี้นะครับอันนี้มันจะมีตัวบอดี้ซึ่งยาวอยู่ตลอดเวลานะครับไม่มีคราวไม่มีเน็กมีแต่บอดี้อย่างเดียวนะฮะได้แก่ฟันอะไรฟันม้าทั้งหมดนะครับทุกซี่นะครับฟันข้างแก้มนะครับหรือพวกโมล่าชี้ของลูมิเนสนะครับ
แล้วก็เที่ยวหมู่ป่าอันนี้จะเป็นแบบที่นอนป่าที่สโตรมิสนะครับคราวนี้ถ้ามาดูโครงสร้างของตัวเนื้อฟันระหว่างแบคทีเรียสเทียบกับฮิปโซรอนทีสอันนี้เป็นแบคทีเรียอันนี้เป็นฮิปโซรอนนะครับก็จะเห็นว่าในตามที่เลเวลต่างๆนี้นะครับมันก็จะมีในส่วนอินเนอร์เมลที่เราเลเวลนะครับแล้วสีขาวนี่ก็จะเป็นเดนทีนะครับแล้วในส่วนอันนี้ก็จะเป็นเดนทัลเพาส์นะครับที่ว่าอันนี้ก็เป็นเหงือกนะครับส่วนเหงือกแล้วเบอร์รี่โอเรนทัลลิกาเมนต์นะครับก็คือถึงส่วนตรงนี้ทีนึงนะครับแล้วก็มีส่วนภาพนะครับบางบางติดกับเป็นทีในส่วนรู้นะครับส่วนนั้นก็เป็นเอาวิโอลาโบนนะครับคราวนี้ถ้าดูหน้าตักนะครับของตัวยิปซอนพีสจะเห็นว่าในสีแดงเนี่ยคืออินเนอร์เมลเห็นไหมครับเสร็จแล้วก็จะมีซีเมนต์ภาพอยู่ข้างหนึ่งแล้วก็เป็นทีเนี่ยคือสีเหลืองนะครับก็จะเห็นว่าในการที่มันมีอินเนอร์เมลแล้วก็มีเดนทีมอกมาอย่างนี้เนี่ยมันก็จะมีการมอกของตัวทั้งอินเนอร์เมลและเดนทีเพราะปากพวกนี้มันสื่อตลอดเวลานะครับก็จะมอกได้ตลอดแต่ในส่วนของแบคทีเรียสไม่นะครับถ้าอินเนอร์เมลพังก็คือจบเลยก็คือฟันผุนะครับก็เหลือแต่เดนทีนะฮะอันนี้เป็นแบคทีเรียสนะครับฟูดที่ไปลงเน้นหรือการเจริญของฟันนะครับมีสเตจตั้งแต่ในเริ่มที่เป็นนะครับส่วนแรกเลยก็คือเป็นตุ่มนะครับเรียกว่าตัวปากสเตจนะครับปากหรือปากสเตแล้วต่อมาก็จะกลายเป็นส่วนแคบนะครับดูเหมือนกับเป็นหัวนะครับแล้วต่อมาก็จะกลายเป็นเบลนะครับก็เป็นรูปกระทำเสร็จแล้วก็มีคาลซิฟิเคชันของอีเมลเกิดขึ้นมีฟอร์เมชันของรูทแล้วก็มีดีซอฟชันนะครับรูคร่าวๆนะครับอยู่อย่างตรงนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เป็นในส่วนของตัวที่นะครับมันจะมีส่วนที่เราเรียกว่าอีเมลออแกนมีส่วนของเดนทัลเพาส์นะครับเดนทัลลามิน่าอันนี้ก็เกิดจากการพัฒนาของตัวออรอลที่เรียบเนี่ยนะครับที่เจริญเข้าไปแล้วก็เกิดสร้างเป็นในส่วนตัวเนื้อฟันเกิดขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้น A นี่เป็นปากนะครับ B ก็เป็นแท็บ C ก็เป็นเบลนะครับตำแหน่งนี้ก็จะตรงกับในส่วนเบลเซ็ตนะครับเกิดการคาลซิฟิเคชันเพื่อสร้างอินเนอร์เมลกับเดนทีขึ้นมานะครับฟอร์มในส่วนรูปเกิดขึ้นจากนั้นเสร็จแล้วนะครับก็เกิดการดีซอฟชันตามมานะครับอันนี้ก็เป็นภาพการพัฒนาในส่วนของฟันคราวนี้สิ่งที่อยากจะให้จำเลยก็คือว่าเดี๋ยวคุณไปดูสไลด์ในส่วนของทางแล็บเนี่ยนะครับเราจะมีชุดดีเวลลอปเมนต์สไลด์ให้คุณดูนะครับหลักๆเลยก็คือว่าคุณจะต้องรู้ว่าเซลล์ที่อยู่ด้านในสุดนะครับตรงติดกับในส่วนของฟอร์มิ่งแคปิตี้เนี่ยเค้าแคปิตี้เนี่ยอันนี้จะเป็นโปรโตพลาสต์ขยายขึ้นมาเนี่ยก็จะมีรูปลักษณะรูปคล้ายๆกับเป็นคอลัมนาเซลล์นะครับแล้วก็จะมีส่วนโครงสร้างที่เป็นขาวๆที่ฟรีเดนทีนะครับส่วนอะมีโลบาสเนี่ยที่อยู่ด้านนอกนะครับก็จะเป็นเซลล์ในลักษณะที่เป็นด้านนอกแล้วสร้างในส่วนของความที่อินเนอร์เมลเกิดขึ้นนะครับก็จะเป็นสีชมพูนะครับส่วนซีเมนตัมนั้นก็สร้างในส่วนของซีเมนต์ไซส์นะอันนี้ก็ขอให้คุณรู้จักการมองตรงนะครับก็มองแต่โลกภายนอกเนี่ยเราก็ไม่เข้ากับรู้ซึ้งในตัวของเราเองนะครับซาลิฟาลิแปลงเป็นอวัยวะต่อไปที่อยู่ในออโรแคมตี้นะครับในส่วนของซาลิฟาลิแปลงเนี่ยนะครับโครงสร้างหลักๆเลยมันก็คือนะครับมีซิงคิสเตอรี่อยู่นี่มีไมโอคอนทีเนียมเซลล์แล้วก็มีจับอันนี้คุณเรียนแล้วในส่วนแกลนะครับแกลนูล่าที่เรียกเพราะนั้นโครงสร้างหลักเลยก็คือในส่วนของซิงเกิลลี่ยูนิตเนี่ยจะเป็นอาชิน่าหรือครัวอาชิน่าอะไรก็แล้วแต่มีไมโอเทนเดียมเป็นตัวที่ช่วยในการขับเพื่อให้สกรีนชาตินั้นมันผ่านไปที่ดักดักก็จะมีหลายส่วนนะครับตั้งแต่ที่เป็นในส่วนของเป็นเริ่มต่อจากด้านในของซิงเกิลลี่ยูนิตนะครับแล้วก็ต่อไปจนถึง excretory duct คราวนี้เรามาแบ่งชนิดของ salivary gland เนี่ยออกเป็น2ส่วนนะครับคือพวกแรกเป็น major salivary gland อันนี้จะเป็นต่อมน้ำลายที่มีขนาดใหญ่เห็นได้ชัดอันแรกเลยก็คือ parotid นะครับหรือต่อมน้ำลายที่อยู่ตรงบริเวณโพรงหูนะครับเป็น serous gland เป็นหลักนะ
ครับอาจจะพบนิวคลาสได้มากแต่น้อยนะครับหลักๆแล้วจะเป็นซีรัสแฝดนะครับอันที่สองเลยก็คือแมนดิบูล่านะครับกับสับนิ้วโป้งแกนะครับสับนิ้วโป้งนี้อันนี้ก็แมนดิบูล่านะครับตัวนี้มักจะเป็นมิกซ์แกรนนะครับที่มีซีรัสเดบิวเนี่ยเป็นองค์ประกอบของมันอยู่นะครับหน้าตาก็จะเป็นในลักษณะนี้นะซึ่งอันนี้ไม่ต้องลงรายละเอียดแล้วนะครับเพราะว่าตัวแรกผ่านมาแล้วใช่หรือเปล่าใช่นะครับแล้วก็ไมเนอร์ซาลิวารีแกรนก็คือพวกต่อมน้ำลายที่เป็นแขวนตัวอยู่ในกระพุ้งแก้มอยู่ในส่วนลิ้นอยู่ในส่วนของอาเลนอะไรต่างๆนะครับไซโครมาติกอันนี้ก็จะมีลักษณะเป็นมิสแกรนซะเป็นส่วนใหญ่อันนี้ภาพเปรียบเทียบนะครับระหว่างที่เป็นคาร์โบไฮเดรตซึ่งเป็นซีรัสเป็นหลักเลยนะครับในด่านพวกนี้ไม่ต้องพูดถึงแล้วนะครับเป็นอันว่ารู้จักใช่ไหมใช่นะไม่ทราบนะครับแล้วก็ส่วนของนะครับอันนี้ก็จะเป็นสับลิงกัวนะครับอันนี้จะมองมิวคัสนะครับซีรัสจะเห็นได้น้อยมาในส่วนของตัวออโรฟาริงนะครับต่อจากในส่วนออโรแคปิตี้คือออโรฟาริงโครงสร้างของมันก็คือตรงตำแหน่งเนี่ยนะครับจากซอฟาเรนมาหน่อยนึงนะครับก็จะเป็นมิวคัสมิวเบนโปเบียสับลิงกัวซ่าก็จะมีลิมฟอยด์ที่ชูเนี่ยนะครับอยู่ในรูสคอนเนคติฟที่ชูแล้วก็มีมิวคัสแกรนแล้วซูนิก้ามัสคูลาริสก็ยังเป็นสเกเลตอลมัสเซิลส่วนของมิสซัลกัสนะครับหลอดอาหารนะครับทั้งซูนิก้ามิวโรซ่านะครับก็จะเป็นเซ็กซ์ฟาร์สแกรมาจะเป็นทรามีไนในกรณีซึ่งเป็นรูมิเนสแต่ถ้าเป็นพวกคาร์นิวอร์นะครับสุนัขแมวสุกรพวกนี้จะเป็นนอนทรามีไนนะครับซึ่งเซ็กซ์ฟาร์สแกรมาที่เรียกตรงนี้เนี่ยเห็นได้ว่ามันจะชัดเจนนะครับในลามิน่าโคเปียนั้นก็จะเป็นรูทคอนเนคติฟเซนเตอริคูล่าคอนเนคติฟที่ชูซึ่งมีลิมฟาติกโนดูในสปอร์ตด้วยนะครับอาจจะมีอาสิไฟเบอร์แต่เห็นยากนะครับโดยมากแล้วก็อาจจะพบลิมฟาติกโนดูได้บ้างนะครับมัสคาริกยูโรเซ่อันนี้จะเริ่มเห็นแล้วนะครับจะมีมัสคาริกยูโรเซ่เนี่ยมาให้เห็นนะครับก็ลิงตัวตามยาวในชั้นซูนิก้าสับนิโคซ่านั้นจะมีอีโซฟาเจียลแกรนนะครับมิวคัสแกรนเนี่ยคืออีโซฟาเจียลแกรนเนี่ยค่อนข้างมากนะครับจะเป็นอีโซฟาเจียลแกรนอันนี้ค่อนข้างมากซูนิก้ามัสคูลาริสอันนี้ต้องจำหน่อยนะครับมันจะมีสมุสเกเลตอลมัสเซิลอยู่สองชั้นนะครับคืออินเนอร์และเอาท์เตอร์นะครับตลอดทั้งความยาวของอีโซฟาเกตในสุกรและก็ในสุนัขและโปรตีนในรูมิแนนกับในสุนัขเนี่ยมันจะเป็นสเกเลตอลมัสเซิลนะครับในสุนัขนะครับตั้งแต่ส่วนต้นส่วนกลางไปจนถึงส่วนปลายที่ต่อกระเพาะซูนิก้ามัสคูลาริสเป็นสเกเลตอลมัสเซิล 100% แต่ในสุกรและก็ในม้าเพรเนียนนะครับในส่วนหน้า2ใน3เนี่ยจะเป็นสเกเลตอลมัสเซิลแต่ส่วนสุดท้ายเป็นสมูทมัสเซิลนะครับซึ่งมันจะปะปนในลักษณะนี้นะครับมีสเกเลตอลมัสเซิลให้เห็นแล้วก็มีสมูทมัสเซิลเข้ามาแทรกนะครับอันนี้พบได้ในสุกรแล้วก็ม้ากับในส่วนของแมวพบว่าสเกเลตอลมัสเซิลก็ลึกไปจนถึง4ใน5ส่วนแรกนะสุดท้ายก็จะเป็นสมูทมัสเซิลสโตแมนนะครับการแบ่งชนิดของสโตแมนนั้นเรามีวิธีแบ่งหลายวิธีนะครับวิธีแรกคือแบ่งโดยอนาโตมีข้อพาร์ทก็คือดูโครงสร้างทางอนาโตมีเป็นหลักนะครับดูโครงสร้างทางอนาโตมีเป็นหลักแบ่งใหม่ก็คือการแรกคือซิมเพิลสโตแมนก็อยู่ในกลุ่มพวกนี้นะครับสุกรสุนัขม้าอันนี้เป็นซิมเพิลสโตแมนการอีกพวกหนึ่งเป็นคอมเพล็กซ์สโตแมนก็คือพวกนี้นะครับก็คือในพวกรูมิเนสนะครับอันนี้เป็นคอมเพล็กซ์สโตแมน
แต่ถ้าแปลอีกวิธีหนึ่งนะครับโดยดูนะครับมิวโคซอลรีเจียนที่อยู่ภายในซิลิก้ามิวโคซาคือด้านในนะครับดูผนังด้านในว่ามิวโคซอลรีเจียนนั้นเป็นอย่างไรแบบแรกนะครับเราเรียกว่าเป็นแกรนดูล่าโซเน็ตนั่นก็คือหมายความว่าตามสีในภาพนี้เลยนะครับสีเหลืองนี่คือเป็นนอนแกรนดูล่าก็คือไม่มีแกรนสำหรับกระเพาะอาหารนะฮะไม่มีต่อมสำหรับสร้างย่อยนะครับเป็นนอนแกรนดูล่าซิลิโคซ่านะครับเช่นส่วนต้นนะครับของกระเพาะอาหารที่เป็นติดกับในส่วนอิสโตรเจนเหลืองอันนี้นะครับจะเห็นว่าในแต่ละสัตว์นั้นมันมีไซส์ไม่เท่ากันนะครับแล้วนะครับอีกพวกหนึ่งก็คือเป็นคอมโพสิตนะครับโตแม็กก็คือจะนะครับพบว่าถ้าเปลือกพวกแบคทีเรียโตแม็กเนี่ยสีฟ้าเนี่ยนะครับจะมีแก๊สแดงเยอะนะครับแก๊สแดงเนี่ยตัวเนี้ยอยู่ทั้งกระเพาะเลยนะครับเป็นเกือบทั้งเกือบทั้งหมดแต่พวกคอมโพสิตโตแมทนั้นจะพบว่ามันจะมีทั้งส่วนที่เป็นนะครับนอนแกรนูล่าและก็ในส่วนที่เราเรียกว่าคาเบียแกรนนะครับคาเบียก็คือส่วนที่ต่อมาจากส่วนด้านอีกทีหนึ่งยื่นเข้ามาข้างในเกินครึ่งหนึ่งของกระเพาะนะครับส่วนใหญ่จะเกินครึ่งแล้วก็มีในส่วนของที่เป็นแก๊สแกรนหรือเป็นปฏิกิริยาแกรนเนี่ยนะครับอยู่อีกส่วนหนึ่งและก็ส่วนที่เป็นสีแดงนี้ก็คือเป็นคาร์บอนแกรนอีกส่วนหนึ่งนะครับและส่วนต่อมาก็เป็นกลุ่มนี้นะจะเห็นนะครับว่าพวกคอมโพสิตโตแมทเนี่ยก็คือในกลุ่มของพวกที่เป็นสุกรม้าและก็ลูมิแนนเพราะนั้นเขาบอกว่าพวกซิมเปิลโตแมทสัตว์ที่เป็นซิมเปิลโตแมทเนี่ยถ้าแบ่งโดยดูมิวโคซอลรีเจียนแล้วนะครับมันอาจจะไม่ได้อยู่ในกลุ่มเดียวกับซิมเปิลโตแมทในพวกนี้นะครับเพราะว่าดูจากทางมิวทัสที่อยู่ภายในแล้วเนี่ยนะครับกระเพาะอาหารของสุกรและก็ม้าเนี่ยนะครับจะมีมิวโคซอลรีเจียนที่นะครับมีส่วนนั้นนอนแกรนูล่ากับในส่วนคาร์บีนี้ยื่นเข้ามาเป็นปริมาณค่อนข้างมากนะฮะแต่ถ้าเกิดในพวกลูมิแนนเนี่ยนะครับในส่วนของกระเพาะส่วนหน้าเลยเนี่ยนะครับ3ส่วนเนี่ยอันนี้จะเป็นนอนแกรนูล่าทั้งหมดนะครับแบ่งวิธีที่3นะครับเราจะแบ่งโซแมทโดยดูจากฟังก์ชันนะครับก็คือเป็นโฟโลโซแมทก็คือมีแน่ประเภทเดียวกับพวกที่เป็นทรูโซแมทก็คือกระเพาะนี้ทั้งหมดนะครับโฟโลโซแมทก็คือหมายว่ามีกระเพาะสูบน้ำไว้ก่อนเพื่อย่อยแล้วก็ใช้ทรูโซแมทเนี่ยตามมาดูมีแน่เท่านั้นที่เป็นแบบนี้นะครับที่เหลือเป็นทรูโซแมททั้งหมดคราวนี้นะครับมาดูโฟโลโซแมทก่อนนะครับในลูมิแนนเนี่ยนะครับจะมี3ส่วนลูมิแนนเทคนิคูล่าโอมาซัมและก็เทคนิคูล่าแล้วก็โอมาซัม3ส่วนด้วยกันนะครับทั้ง3ส่วนนี้นะครับตรงนี้เรียนแล้วใช่ไหมไม่ต้องพูดกันมากนะครับเข้าใจนะครับว่าในลูมิแนนนั้นใช้ในการนะครับย่อยด้วยการโฟลเมนเป็นหลักนะครับส่วนเทคนิคูล่ากับโอมาซัมนั้นใช้ในการบดนะครับแล้วก็ดูซ้ำพวกช็อตเห็นแฟตตี้อาซิดที่ได้จากการโฟลเมนต์กินเข้าไปอีกทีหนึ่งนะฮะอีกวิธีเลี่ยงที่ถูกอยู่ในส่วนโฟโซแมททั้งหมดนะเป็นกราฟิไนซ์สปาร์สแควร์มากวิธีเลี่ยงนะครับหน้าตาก็อย่างนี้ที่ตัดมายกเป็นตัวอย่างที่ดูแล้วก็มีแอปซอมบีแคปิตี้นะครับเฉพาะในส่วนของโอมาซัมนะครับคราวนี้ภาพนี้ก็ได้ดูส่วนประกอบต่างๆของท้องนะครับของลูมิแนนคราวนี้เรามาดูในส่วนประกอบของลูเมนนะครับทางฟิสโอโลจีมากว่าซูนิก้ามีโฟล์ร่างของมันเนี่ยนะครับพบว่าจากเดิมนะครับที่ดูในกล้องตรงนี้มีลักษณะเป็นเหมือนกับผ้ากิริวเขาเรียกภาพของหนูนั่นแหละนะครับก็ดูเป็นแบบดูทุกนิดนะครับผมแต่ว่าเมื่อผ่านการพิสูจน์แล้วก็พบว่ามันเป็นในส่วนของสมองแคปิล่าเดียวๆที่ยื่นขึ้นมานะครับ
อินดิพีเดนท์เซอร์ไพรส์สแปมาสโทรปีไนนะครับในส่วนแกนกลางของมันนั้นเป็นลามินาโคเปียในรูปแบบสินทิชูนะครับแล้วก็ไม่มีมัสคูลาริกวิวโพเซอยู่ภายในแกนกลางของสมองแบบพิล่านี่เลยที่ดาวดาวไว้นี่คือข้อสังเกตนะครับว่านี่คือลักษณะเฉพาะของแบบพิล่าของคุณเมนนะครับส่วนตูนิก้าสัมมิโกซ่านั้นเป็นรูปแบบสินทิชูตูนิก้ามัสคูลาริกนั้นเป็นนะครับเกติกอมัสเซิลอัลโตติสมุมัสเซิลนะครับเป็นสมุมัสเซิลมีการอัสคูลาริกนะครับมีอินเนอร์กับอัลเตอร์ลองมีทูดินอลสมุมัสเซิลนะครับมาในส่วนของเรติคูลัมนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือมีกระดองจอนะครับเป็นในลักษณะอย่างนี้เมื่อตัดเส้นข้างออกมาดูแล้วพบว่าก็ร่างบอกถึงตัวขึ้นนะครับอันนี้ขออันนี้ตัวซิปโฟก็คือเป็นโฟที่ยื่นขึ้นมาแล้วก็เชื่อมต่อกันเพราะนั้นจะเห็นว่าในโฟเนี่ยมันจะมีโฟที่อันใหญ่ๆแล้วก็มีโฟเล็กๆแตกกันอีกทีนึงโฟใหญ่ก็คือเป็นไพรมารีโฟโฟเล็กข้างๆก็คือเป็นเซคันดารีโฟนะครับอีกที่นี่เป็นซัสซิฟายสแปมาสพารามีไนเช่นกันนะครับส่วนของพารามีนาโคเปียกับมัสคาราลิตฟิโคเซ่นั้นจะอยู่ในแกนกลางของ